สำหรับล็อตแรกเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นซีโนแวคกเนี่ยหลายๆจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยเขาฉีดจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะคุณผู้ชมเชียงใหม่็หนึ่งในนั้น ừ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 . นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยในส่วนที่ได้รับมาเนี่ยเขาก็จะจัดลำดับความสําคัญก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เ <คะ S 1> จ้าหน้าที่ด่านหน้าก่อนฉีดไปก่อนเลยฉีดไปก่อนเลย,อเลยตอนนี้ถึงคิวประชาชนแล้วนะครับแต่ประชาชนในกรุงเทพเยอะแยะม,มากมายก่กองใครจะได้ฉีดก่อน เมื่อวานนี้ผู้ว่าเวินขวัญเมืองออกมาบอกแล้วนะครับว่ากลุ่มที่จะได้ฉีดก่อนก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีคณมีคุณสมบัติ3ข้อหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัว7โรคเสี่ยงต่อไปนี้นะครับ นี่คือสิ่งที่พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้ฉีดไปแล้วเนี่ยตอนนี้กทมจะคิกอ off ให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงว่าถ้าติดเชื้อโควิดขึ้นมาอาการจะรุนแรงกว่าคนอื่นซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติ3ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวใน7กลุ่มโรคนี้ครับ1คือโรคทางเดินหายใจเรือรังเช่นปอดอุดก้านเรื้อรัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด3โรคไตเรือรังระยะที่5 4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดรังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด6โรคเบาหวานและ7โรคอ้วนคุณสมบัติข้อที่2ก็คือต้องเป็นผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงติดกับจังหวัดสมุทรสาคร6เขตด้วยกันมีเขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมจอมทองบางแคภาษีเจริญครับ และคุณสมบัติข้อที่3ก็คือเป็นผู้ที่อายุระหว่าง18ถึง59ปีถ้าเจาะจงลงไปก็คือเกิดระหว่าง15พฤษภาคม2504ถึง15มีนาคม2 5 4 6โดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือช่วงอายุ50ถึง59ปีสูงวัยหน่อยเกิดระหว่าง15พฤษภา2504ถึง15มีนา2514กลุ่มนี้ให้ลงทะเบียนก่อนเลยลงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มที่2คือคนอายุ18 49เกิดระหว่าง16มีนา2514ถึง15มีนา2546ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่17มีนาคมคือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกลุ่มนี้จะได้วัคซีนทีหลังกลุ่มที่อายุ50 59ได้ก่อน18 49ตามมาซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยจะทำผ่านออนไลน์ก็ได้คุณผู้ชมน่าจะเล่นแชท แอปพลิเคชันไลน์อยู่แล้วก็ให้แอดแอปพลิเคชันไลน์หมอพร้อมแล้วก็ลงทะเบียนทางนั้นแต่ถ้าไม่สะดวกไม่มีสมาร์ทโฟนยังไงไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลที่สังกัดสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหรือศูนย์บริการสาธรารณสุขทุกแห่งไกลบ้านก็ได้โดยผู้ว่าอศวินทิ้งท้ายว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการฉีดวัคซีนที่มีมาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์และขอยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอสำหรับทุกคนครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว1ิกันนะคะ